สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครจากซูนูมารีนะครับตัวละครที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าแมวยิ้มนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมันก็แบบยิ้มแกคือตัวละครจากซูนูมารีด้วยเหรอใช่ใช่เป็นตัวละครจากเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่ก็ว่าใช่ไหมไม่ซูนเนอร์เซอรี่แกออกมาจากหัวแมวก่อนได้ไหมเนี่ยฮะเขาจะรีวิวกันอยู่แล้วเนี่ยรีวิวอะไรอ่ะพี่ตัวนี้หน้าเหมือนแกเลยเจ้าต่อทอร์ปิโดมีรูปฟันด้วยเนี่ยดูดิเดี๋ยวมันเหมือนซัดตรงไหนเนี่ยโอ้โหตัวนี้คือตัวอะไรเจ้าต่อทอร์ปิโดตัวนี้เหรอก็หมีโคราไงเนี่ยมีโคราขนาดเหมือนกบมากกว่าเนี่ยนี่นี่กบอยู่นี่กบอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยกบอยู่นี่นี่มันลูกอ้อนไอ้บ้านี่มันกบชื่อมันคือกบจ้าหวีโอ้ชัดๆเลยมันจะกบที่ไงมันยังโตไม่เต็มวัยเลยกบสยองเนี่ยนี่แล้วตัวนี้ตัวอะไรอ่ะนกกระโดงฮะโอ้โหอันนี้ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็ทายถูกอ่ะเพื่อนๆพิมพ์เข้ามาว่าตัวนี้คืออะไรเรายังไม่เฉลยตัวนี้ตัวอะไรเพื่อนๆพิมพ์เข้ามาได้เลยตัวนี้ตัวอะไรแล้วตัวเนี้ยเนี่ยคุกกี้อันนี้เออแต่ว่าเหมือนนะไอซี่พีอันนี้เหรออันนี้มันคือสลามเจ้าหมีสลามสลามมีเป็นลูกไม่หรอฮะสลามเนี่ยแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรผมบอกนะตัวนี้อ่ะมันเป็นวัววัวบ้านแกเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยอ้าวแบบยังไงให้มันเป็นวัวเนี่ยถ้าว่าเป็นหมีว่าไปอย่างไรเนี่ยไอ้นี่เป็นวัวใช่ป้านี่เป็นไรเนี่ยตัวนี้เหรอตัวนี้ลิซ่าไงกิ้งก่ากิ้งก่าคิดว่าตัวเงินตัวทองไปอีกเนี่ยคนดูพูดมาว่าเป็นตัวอะไรเออคล้ายๆอยู่ตัวนี้เหรอโอ้แมวไงที่บอกไปตอนแรกไงสไปริงแคทแกหน้าตาอย่างเงี้ยฮะโอ้สไปริงแคทดูอยู่ไหมอยู่นิ่งๆดิดูอย่าทำหน้าหงอยอย่าไม่ให้แมวเลียเลยนี่อะไรแมวเนี่ยไอ้นี่ก็แมวไม่ใช่เหรออันนี้ก็อันนี้ก็สไปริงแคทเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกร่างนึงเจ้าหมีเนี่ยใช่ร่างไงเนี่ยดูขาไม่ผิดอ๋อน่าจะเป็นร่างไดเอทเนี่ยตัวนี้แบบบึกบึนใช่ป่ะตัวนี้ผมเห็นว่าร่างผมร่างแบบไม่มีอะไรจะกินอันนี้ไปแล้วอันนี้เป็นยีราฟคอตกยีราฟบ้านแกโคไปอย่างนี้เหรอฮะแล้วดูหน้ามันดิหน้ามันคนอารมณ์จอยเนี่ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียมันตะลุงมันเป็นแบบหวยกินเนี่ยยีราฟอินโทรเวิร์ดยีราฟอินโทรเวิร์ดใช่อินโทรเวิร์ดหน้าอย่างนี้เหรอเนี่ยอันนี้เป็นโหแน่นอนยังไงก็เห็นเป็นลิงอยู่แล้วตัวเนี้ยหน้าเหมือนพี่นิวเลยเนี่ยนิวไหนคนไม่รู้จักไอ้พี่ชอบมาอยู่กับแกสมัยก่อนไงอุ้ยลืมไปแล้วจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วดังแล้วเราดังแล้วยิงจำไม่ได้ส่วนตัวเนี้ยกระต่ายขี้อายนี่แกเป็นกระต่ายแล้วเนี่ยโอ้โหเย้าฉันนึกว่าแกเป็นปิกาจูอีกแล้วเนี่ยกระต่ายสิไม่ใช่ปิกาจูว่ะนี่อะไรปิกาย่ายักษ์เนี่ยเออแต่เหมือนนะอันนี้ก็เป็นปลาแต่ว่าไม่รู้ว่าชนิดไหนอ่ะอันนี้เป็นอะไรปิริญญาอะไรเนี่ยดูกินทั้งหมดคนที่ทั้งโลกเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนะอ่ะเพื่อนๆตัวเนี้ยมันเคยกินฉันด้วยไม่มีตัวอะไรเฝ้าลองไปติดตามที่ผมอ่ะเล่นซูโนมารีได้นะทุกคนดูคลิปนี้ให้จบเนี่ยนะเขาไปกดคลิปเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูแล้วก็ตัวนี้ก็คืออีโรเฟนช้างนั่นเองอีโรเฟนช้างโอ้โหช้างอะไรของแกมันไม่มีงวงจมูกก็ไม่ยาวอ่ะร้องเพลงให้จบช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกไม่มีเรียกว่างวยมีเขียวใต้งวงก็ไม่มีไม่มีหูไม่มีตาไม่มีช้างก็ไม่ยาวเพลงอะไรอันนี้คือซูคิปเปอร์ผู้ดูแลสวนสัตว์ของซูโนมารีนี่โน้ตเป็นเนี่ยนี่เจ้าหมีคือตัวนี้เนี่ยคือผู้ดูแลสวนสัตว์ใช่ป่ะแล้วมันอ่ะจะเดินแบบคอยป่วนพวกเราตอนเล่นอ่ะนายเห็นชิ้นส่วนกุญแจไหมเนี่ยฉันคุยด้วยไม่คุยด้วยเหรอส่วนตัวนี้ก็คือสไปเดอร์อะไรสักอย่างอ่ะสติ๊กกี้สไปเดอร์เนี่ยตัวเนี้ยสติ๊กกี้สไปเดอร์แปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนขาแมมมุมอ่ะเป็นแมมมุมเป็นแท่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันแมมมุมตรงไหนอ่ะดินี่ตัวนี้เจอแล้วตัวนี้คือหมีหมีใช่หมีบ้านแกตัวสูงอย่างเงี้ยนี่มันเผ็ดแล้วผมไม่กลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนะขอดูหน้ามันก่อนอะไรหมีนี่หมีก็หมีฉันไม่เป็นสัตว์ประหลาดแล้วหน้าตาพลักอย่างนั้นฉันยอมไม่เป็นดีกว่าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเด๊ะเลยเจ้าหมีเนี่ยไหนลอยขึ้นมาดิลอยหมีเนี่ยลอยขึ้นมาเทียบกันดิไม่ลอยทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
อ่ะเอารูปขึ้นเร็วเด็กขึ้นรูปฉันได้ยังไงเด็กฉันหาขึ้นเด็กคุณปัดโตฉันหาขึ้นเด็กเด็กขึ้นรูปฉันทำไมบูลลี่หมีไงบูลลี่วันนี้หมีโดนบูลลี่มากไม่พอไงเอ้าเขาบอกว่าอยากให้หมีตายอยากให้หมีโดนกินอยากให้หมีเจ็บเอาหมีมาแขวนทำไมนั่นไงเออมาโกรธลงไปแม่บอกไว้ก่อนเลยต้องห้ามไม่ได้ห้ามจะมาดูไม่งอเหรอไปอ๋อมันเจ็บนะเอาจริงดิคนดูชอบอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วชอบก็ไม่ทำอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูพลังเจ้าแมวตัวนี้กันนะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยจะโหดไหมนะครับมาดวลกับเจ้าแมวอีกร่างหนึ่งมาเริ่มดวลกันเลยไปแล้วไปเลยปึ๊บเอาแล้วครับเจ้าแมว2ตัวนี้ดูซิว่าร่างไหนจะโหดกว่ากันชนะได้แมวเลียบอกไว้ก่อนเลยชนะได้แมวเลียดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสตันโดนสตันดิไม่โดนสตันนะดิโดนสตันไปแล้วครับเจ้าแมวตัวผอมตัวนี้โอ้โหแล้วสไปดิ้งแคทนี่ก็ใช้หัวโบกอย่างเดียวแสดงว่าหน้าผากมันนี่แบบแข็งแกร่งแน่แน่นอนเลยเจ้าหมีเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยไม่เห็นพวกคิดดูดิทุกทีเดียวตายนะออกทอกหัวแกหน่อยดูเสียงมันทำมาจากเหล็กแน่นอนเป็นเหล็กชัวๆไหนลองหน้าผากับกระสุนดิอู้เป็นเหล็กไหนลองบาซูก้ากับบาซูก้าเด้อบาซูก้าโอ้โหไงโอ้โหสุดยอดมะเจ้าหมีตัวนี้เจ้าหมีพอเถอะมันตายครั้งนี้เราจะเอาวัวนะครับกับเจ้ากิ้งก่าในซูโนมารีมาดวลกันนะครับดูซิว่าตัวไหนจะโหดกว่ากันนะครับผมเชียร์วัวละกันกระทืบกิ้งก่าเลยไปไม่ยอมไอ้วัววัวมันนี่แหละหุยอะไรครั้งใครอ่ะปุ๊บเอาแล้ววัวกระทืบวัวกระทืบกิ้งก่าครับกิ้งก่าครับเรียบร้อยก็ไปถามคนทำสิมันเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าโอ้ยอะไรเนี่ยมาดูกระต่ายขี้อายกันบ้างนะครับมาสู้กับหมีโคอาล่านะครับอ่ะเพื่อนๆเชียร์ฝั่งไหนโหวตก็ได้เลยนะนี่2ตัวนี้เจ้าหมีกระต่ายขี้อายไอ้นี่มันหนูผีตัวไอ้นั่นมันไม่ใช่หมีโคอาล่าไอ้นี่มันจบแล้วโอ้ยก่อนเลยเนี่ยจบไปโยงเนี่ยมีคนบอกว่าหน้าเหมือนมิกกี้ด้วยมิกกี้เมาส์อ่ะนะโอ้โหเหมือนจริงมิกกี้เมาส์เหมือนมากน่าผีบ้าเนี่ยแต่ว่านี่มันเป็นโคล่านะหน้าตาหัวกรุบเนี่ยดูดิอ่ะมาดูกันนะครับว่าระหว่างโคล่ากับเจ้ากระต่ายขี้อายใครจะชนะเริ่มเลยไปเริ่มปั๊บมันไม่ไปอ่ะอุ๊ยนี่ไงขยับแล้วอุ๊ยค่อยๆนี่แหละถ้าเกิดว่ามันมองจะขยับไม่ได้ป่ะหรอจริงหรอปิดตาใช่ๆๆนี่ยายตีกันแล้วปัญญาตีกันโอ้โหยังไงตีนี่มันเป็นการต่ายขี้อายไงเจ้าหวีเออใช่ดูเห็นปะอายปุ๊บแล้วก็ตีต่อเนี่ยปุ๊บอายแล้วก็ตีอายแล้วก็ตีเนี่ยหนีไปแล้วเนี่ยหนีไปแล้วเรียบร้อยคางคกอะไรก็บอกไปแล้วว่าโคล่าโคล่าคางคกไงคางคกไงคางโคล่าอ่ะตัวต่อมานกกระจอกเทศนะครับเจอกับเจ้ากีราฟกีราฟหน้าหน่อยนกกระจอกเทศเจอกับกีราฟกระจอกจังเดียวอะไรฮะเดียวไอ้โคตรกดิบ้านแกโคตรกอย่างนี้ฮะทำไมแกไม่ถูกโคตรถูกทำไมวุ่นวายละเอียดจะทุบเลยนี่แกเป็นอะไรเนี่ยนกกระจอกเทศบ้าเลยไม่มีปีกดีจิ้มเลยอะไรเนี่ยจมูกอะไรจมูกตุ๊กแกคิดว่าแกเป็นกูตุ๊กพอฮะออกไปตามล่าวันพีเลยปะล่ะฮะอะไรไม่มาตีทำไมตีไงดีอ่ะเอาใช่ไหมฮะก็แกไปบูลลี่อ่ะสับประหลาดทำไมเล่าเอานี่ฮะดีอ่ะทำไมแกคิดว่าฉันไม่มีอำนาจในการฆ่าแกได้ฮะเลิกลอยได้แล้วเจ้าหมีมาดิเครื่องซักผ้าสลับอันเราเอาคือซักผ้ามาทำไมอ่ะเอามาชาร์จไอ้พวกบ้านี่
เด้อย่าไปตีทุกคนทุกคนโยนทิ้งเอาโยนทิ้งเลยเอาไปไปแล้วนะไปหมดชนะมีชนะพวกหนูลอตเตอรี่มีชนะน้องๆดูไว้นะครับสวนสัตว์ก็คือเราห้ามไปรังแกสัตว์นะครับเรามาดูผู้ดูแลสวนสัตว์กันบ้างนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าลิงนะครับว่าใครเนี่ยจะโหดกว่ากันนะครับผู้ดูแลสวนสัตว์เนี่ยจะมาจับลิงนั่นเองเพราะว่ามันหนีออกนอกกรงดูโอ้โหลิงก็ซนเหมือนกันดูลิงซนกระโดดไปมาดูขาเล็กมากแต่แขนเบลอเลยแขนของลิงนี่สามารถตบคนหัวทิ่มได้บอกไว้ก่อนเลยอ่ะดูซิว่าเจ้าผู้ดูแลสวนสัตว์จะเอาอยู่ไหมมันเลยได้โอ๊ยถีบไปสูงแล้วตัวยุ่งๆครับแต่ไม่มีพละกำลังสู้ไม่ได้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะชนะก็ได้ดูแลหัวทิ่มเลยนี่อุ๊ยอ้าวไปมาเอานั่งร้องไห้เลยนั่งร้องไห้เอาไปร้องไห้เหรอลิงร้องไห้เลยเนี่ยพี่บ้ามาแล้วลิงเอาไว้ลิงวิ่งหนีไปเดี๋ยวโดนจับทดลองเฮ้ยกระโดดไปแล้วหูเอาเหยียบหัวเหยียบหัวจับเร็วจับมันผู้ดูแลมาแล้วลิงหนีไปลิงแล้วลิงสู้โอ้ยโดนทีบหลังหักตายแล้วโอ้โหดูแลทำไมพี่โน้ตต้องรังแกสัตว์ด้วยเนี่ยฮะต่อไปนะครับเป็นเจ้ากบนะครับมาสู้กับเจ้าสลามนั่นเองนะครับโอ้โหแต่สภาพไม่เหมือนลูกออดอีกแล้วเจ้าหวีไปฮะแต่เจ้าตัวนี้อ่ะหน้าตาไม่เหมือนสลามเลยนะหน้ามันขี้มากกว่าไอ้ตัวนี้คนตัดต่อใส่สีเหลืองให้มันหน่อยดีเกียร์สีดุ่มดวนเลยเกียร์สีเกียร์เพราะมันเยอะกว่านี้เกียร์เยอะกว่านี้เหลืองมากกว่านี้ประมาณเดียวเลยพอเร็วโอเคว่าท่านละท่านเป็นไงผสมกับลูกอ้อนตีกันจะใครจะชนะมาเลยโอ้ตีแล้วตีแล้วเออว้าวเป็นความดังออกมาเลยโอ้โหเดี๋ยวเหมือนรถบัมเลยมันรถบัมเลยเดินมาไอ้ตัวนี้มันเหมือนนกคู่ใครไม่รู้เลยหน้าเป็นลูกคอร์ดแต่มันคือกบนะกบอะไรหน้าตาอย่างนี้นี่มันลูกออดชัดเลยพี่ออดน้องออดน้องออดนี่เฮ้ยแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะพี่บันพี่ทุบบันแล้วทุบก้นขี้แล้วหมุนเป็นรถบัมไปเลยแต่ว่าตอนเราเล่นตอนแรกอ่ะมันถูกอยู่ในกรงนะจะมีถูกในคอมกระจกรู้สึกว่าดูเลือดได้ปะกลับไปแล้วกระโดดตายแล้วยังไงเจ้าตัวนี้เลือดเต็มนะครับนี่ทุกคนไม่โดนดาเมจนะครับเอาล่ะเราจะมาดูคู่ไฮไลท์กันบ้างดีกว่านะครับระหว่างเจ้าช้างกับเจ้าปลานะครับโอ้โหดูซิว่าเจ้าช้างเนี่ยจะกระทืบปลาได้ไหมหรือว่าปลาจะกินช้างนะครับอ่ะเจ้าหมีใช่เชียร์ไหนเนี่ยระหว่างปลากับช้างช้างเหรอใช่เชียร์ปลาดีกว่าช้างปลาอะไรไม่มีห่วงไงห่วยก็ไม่มีดูช้างก็ไม่มีปลากัดช้างเมื่อกี้ปลากัดช้างไปก่อนปลากัดช้างนี่ๆๆช้างสายตูดช้างเลยนี่แหละเฮ้ยมันล้อเลียนโอ้ยเฮ้ยกระทืบปลาบอกอย่าให้ปิดกิ่งนะกระทืบเฉยเลยเฮ้ยมาแล้วปลาทำไงปีนย่าบอกอย่าให้ปิดกิ่งโอ้ยโอ้ยมันทำอะไรมันจะเบ่งอะไรออกมาเบ่งขี้วะมันจะเบ่งช้างเบ่งขี้เฮ้ยมาแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งเดี๋ยวปลาวิ่งไปดูนี่กำลังวิ่งหาช้างปลาเลยเอาแล้วกระทืบเอาเรียบร้อยอ๋อตัวนี้รู้แล้วเป็นปลาตายนี่เองอ่ะเรามาดูตัวเจ้าหมีกันมากดีกว่านะครับฝาแฝดเจ้าหมีนะครับนี่อ่ะเนี่ยฝาแฝดแกมากกว่าเนี่ยดูฮะพุงเหมือนแกเลยอ่ะก็มันเป็นหมีอ่ะฝาแฝดแกดินี่มันเป็นนายแบบได้อ่ะเนี่ยเป็นนางแบบสูงยาวเข่าสูงเนี่ยเข่าโอ้เดินสับมากนี่สับนี่แคทโฟกบอกไว้ก่อนเลยสับประหลาดคนที่บอกเขาสับเลยพี่เฮ้ยเราไม่ต้องสู้กันดีกว่าเรามาแข่งเดินกันดีกว่ามานี่ตัวเละฉันนะเป็นขี้เต็งกว่านะเดี๋ยวไว้ก่อนเลยมาร์คได้เต็งกว่าตัวนี้นะนี่เป็นไงดีอ่ะฉันเดินแบบหอยผู้ชายเตะฉันเตะเลยเฮ้ยนี่เนี่ยเดี๋ยวเธออะไรฮะนี่ตกกันไปเลยผีหน้าผีนี่เป็นกว่าตกซะหน่อยนี่แน่ว้ายอย่าไปเจ๊นี่บัลสุขุมวิท11ประเด็นนี่
ก่อนหล่อนทำหญิงที่ใหญ่ๆนี่ฮะปีนหรอปีนหรอแค่สี่ปีนปีนปีนโอ้โหแค่สี่ปีนหน่อยนี่แกจัดปีนแกอย่าฉันว่าปีนขบก็ได้ชอบอะไรดีแค่สี่ปีนตายซะแค่เป็นสี่ปีนนี่แค่ปีนตายไปตาย what เชื่ออะไรฉันเชื่อคนไทยมายุ่งนี่ไปสุขุมวิท11ด้วยไปโอ้โหไปไปฉันเชื่อคนไทย